The Lord of the Rings The Rings of Power เอพิโซดที่4ผมหยิบเอาข้อมูลเกี่ยวกับมิสทริลมาเล่าให้ฟังกันครับโดยก่อนจะเข้าเนื้อหาก็แจ้งเตือนสปอยเหมือนเคยนะผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูและยังไม่อยากรู้เนื้อเรื่องในหนังสือก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับจุดตั้งต้นเกี่ยวกับการค้นพบมิสทริลนั้นมาจากตอนที่เอลรอนดักฟังจากไกลๆได้ว่าดูรินสหายของเขากำลังขุดเจาะลงไปภายในเหมืองเก่าที่อยู่ใต้มิโรเมียซึ่งมิโรเมียก็คือทะเลสาบที่อยู่ณประตูฝั่งตะวันออกของคาซาดูมและยังเป็นแลนด์มาร์คแรกที่ดูรินเดอะเดดเลสราชาคนแรกเดินทางมาจนได้เห็นมันนั่นทำให้เขาตัดสินใจเริ่มต้นสร้างอาณาจักรคนแคระภายใต้แนวเขาที่อยู่ตรงนั้นในที่สุดเอลรอนได้ตามเบาะแสไปจนได้พบเส้นทางลับกระทั่งเขาได้เห็นแร่มิสฟริลที่ยังไม่ถูกสกัดและดูรินก็มาเจอเข้าองค์ชายเห็นคนแคระขอให้เพื่อนเอลฟ์สาบานว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนที่จะยอมบอกความจริงว่าเขาและพวกกำลังทำอะไรอยู่ข้อสังเกตณตรงนี้ก็คือคำสาบานในจักรวาลของ Lord of the Ring นั้นจัดว่าเป็นเรื่องใหญ่และมีผลจริงจังเช่นคำสาบานของลูกๆแห่งเฟอานอร์ที่สาบานว่าจะตามหาซิลมาริลกลับมาซึ่งเอลรอนก็ตกลงสาบานตามนั้นนะครับสสารที่ดูรินเจอนั้นมีคุณสมบัติเบายิ่งกว่าใยไหมแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้ามูลค่าสูงล้ำยิ่งกว่าทองคำและชาวคนแคระเรียกมันว่าประกายเทาส่วนภาษาเอลนั้นเรียกมันว่ามิสทริล It yours something like Mithraud No no it would be Mithril ว่ากันว่ามิสทริลนั้นถูกพบในหุบเขามิสตี้เมาน์เทนตั้งแต่แนวเขาทางเหนือไปจนถึงใต้ดินลึกลงไปภายใต้มอร์เรียเมืองแห่งคนแคระครับมิสทริลยังพบได้ณเกาะนูเมนอร์และอาจจะรวมถึงทวีปอามานด้วยแร่สีเงินชนิดนี้ได้สร้างความมั่งคั่งให้กับอาณาจักรมอร์เรียอย่างมากเรื่องราวโด่งดังไปจนถึงเอลฟ์นอนดอร์ที่มาตั้งรกรากอยู่ณเอริกิออนอาณาจักรที่อยู่ใกล้ๆกับประตูฝั่งตะวันตกของมอร์เรียครับเนื่องจากพวกเขาได้ยินข่าวลือว่าคนแคระค้นพบแร่ชนิดใหม่และพวกเขาก็อยากได้มันมาประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเหมือนกันโชคดีที่เอริกิออนกับคาซัดดูมในตอนนั้นมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันพวกเขาค้าขายแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าและความรู้และนั่นทำให้เคเลบริมบอร์เอลฟ์คนสำคัญของเอริกิออนได้สร้างสิ่งต่างๆจากมิทริลขึ้นมาครับหนึ่งในนั้นก็คือเนเนียแหวนแห่งอำนาจหนึ่งจาก3วงที่ถูกมอบให้กับเอลฟ์แห่งมิดเดิลเอิร์ธว่ากันว่าเนเนียเป็นแหวนที่รู้จักในนามแหวนแห่งความแน่วแน่และแหวนแห่งวารีด้วยแหวนวงนี้ถูกมอบให้กับกาลาดเรียลเมื่อสร้างเสร็จเคเลบริมบอร์สร้างแหวนทั้ง3วงให้กับเอลฟ์ในช่วง Second Age ปีที่1500จนถึง1590ซึ่งแหวนอีก2วงนั้นมีชื่อว่านายาและก็วิลยาเอลฟ์แห่งเอริกิออนยังสามารถแปลสภาพมิสทริลเป็นสสารใหม่ที่มีชื่อว่าอิทิลดินเป้าหมายในการใช้งานสสารชนิดนี้ก็เพื่อสร้างเกตเวย์ประตูทางเข้าออกที่ต้องอาศัยการสะท้อนของแสงจันทร์และแสงดาวที่พาดผ่านตามด้วยข้อความแห่งมนตราเพื่อปลดผนึกประตูซึ่งประตูแบบนี้เราเคยเห็นมาแล้วใน Lord of the Ring The Fellowship of the Ring เมื่อกลุ่มตัวเอกหาทางเปิดประตูแห่งดูรินเพื่อเข้าสู่มอร์เรียนั่นเองอิทิลดินยังถูกใช้เป็นอักษรแห่งจันทราหรือว่ามูนรูนที่จะมองเห็นเมื่อกระทบกับแสงจันทร์เท่านั้นเช่นแผนที่ที่เขียนขึ้นโดยทรอคนแคระจากยุคที่3ที่วาดแผนที่ขึ้นมาเพื่อใช้มันในการทวงคืนอาณาจักรเอเรบอร์จากสม็อกเรือวิงกีล็อตที่เออาร์เรนดิลบิดาแห่งเอลรอนและเอลวิงใช้เดินทางไปยังวานิโนเพื่อขอความช่วยเหลือจากเทพวาลาก็มีชิ้นส่วนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากมิสทริลครับวิงกีล็อตได้รับพรจากเทพวาลากระทั่งในศึก War of Red เออาร์เรนดิลล่องไปกับเรือลำนี้พร้อมกับเข้าห้ำหั่นกับมังกรสุดโหดของมอร์กอธอย่างอันคารากอนจนสามารถสังหารมันลงได้ในที่สุดทาเทเลมไมเทถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับเขาคนนี้เป็นกษัตริย์คนที่15ของอาณาจักรนูเมนอร์สายเลือดแห่งเอลรอสพี่น้องแห่งเอลรอนทาเทเลมไมเทนั้นสนใจแร่สีเงินครับนั่นทำให้ยุคสมัยของเขาเป็นช่วงเวลาที่เหล่าผู้ติดตามออกค้นหามิสทริลอยู่เสมอจากนั้นเมื่อนูเมนอร์ล่มสลายทวีปอามานถูกตัดขาดจากมิดเดิลเอิร์ธโดยสมบูรณ์ในช่วงใกล้สิ้นสุดยุคที่2ส่งผลทำให้แหล่งขุดเจาะแร่มิสทริลนั้นเหลือแค่ภายในเหมืองแห่งมอร์เรียเท่านั้นของมีน้อยกับความต้องการอันมหาศาลก็ยิ่งทำให้มิสทริลนั้นประเมินค่าไม่ได้อย่างนั้นก็ตามนะครับแม้มิสทริลจะหายากแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้แว่นกองแสงสีฟ้าคุณภาพดีและหาซื้อได้แน่นอนก็ต้องออฟตัสกับแว่นรุ่นใหม่ที่ประกอบขึ้นโดยไม่ต้องใช้น็อตนะครับวัสดุคุณภาพสูงน้ำหนักเบาดีไซน์ดูดีเลนช่วยลดแสงบลูไลท์ทำให้ทำงานกับจอมอนิเตอร์ได้นานขึ้นและทนทานตกได้ทำได้ไม่หักสั่งซื้อวันนี้มีส่วนลด300บาทแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่มเติมได้อีก100บาทนะครับและคุณผู้ชมที่กำลังหาซื้ออุปกรณ์ IT ที่มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก PC หูฟังเครื่องปริ้นคีย์บอร์ดหรือว่าเกมมิ่งเกียร์ต่างๆก็ต้องคิดถึง Advice นะครับสั่งซื้อได้ง่ายมากๆจากทาง advice.co.th นะครับอีกทั้งยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันได้ด้วยนะนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเอาล่ะกลับมาที่มิทริลนะครับหลังจากที่มันหายากขึ้นอย่างมาก
มันก็เลยทำให้คนแคระแห่งมอริเอยิ่งขุดลึกลงไปและก้าวเข้าไปในเขตแดนที่ไม่ควรรุกล้ำในปี1980แห่งยุคที่3การขุดเจาะก็ทำให้เบลร็อกหลุดออกมาและมอนสเตอร์ตัวนี้ก็ได้ทำลายอาณาจักรมอริเอส่วนเหมืองก็ไม่อาจขุดเจาะได้อีกต่อไปครับคนแคระบางส่วนนี้เอาชีวิตรอดออกมาได้จากนั้นมอริเอก็กลายมาเป็นที่อยู่ของออกและการที่มีเบลร็อกอยู่ในนั้นก็ทำให้ไม่มีใครกล้า ย่างกรายเข้าไปในนั้นอีกและอีเวนต์ดังกล่าวยังเป็นเหตุให้ซารอนเข้าถึงมิสทริลได้แต่เพียงผู้เดียวอีกด้วยฉะนั้นถ้าเรากลับมาในฉากที่เอลรอนพูดคุยกับดูรินณตอนที่มีแรงสั่นสะเทือนก็ดูเหมือนว่าเสียงแผ่นดินไหวจะแฝงเสียงคำรามของบางอย่างสอดแทรกมาเบาๆด้วยครับและนี่อาจจะเป็นสัญญาณการมาของเบลร็อกในวิสโซต่อไปก็เป็นไปได้ข้อมูลในเบื้องต้นของมิสทริลก็จะประมาณนี้ครับท้ายที่สุดถ้ามีผิดพลาดหรือว่าตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ